สวัสดีครับนักศึกษาเนาะวันนี้ผมนายแพทย์ประทีปชันสินครับจะมาสอนเปิดร่างกายทั้งระบบเนาะนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการดูคำเคาะฝังไล่จากหัวจดเท้าแล้วก็ตรวจเนิร์ฟ12เส้นนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการตรวจหูคอจมูกศีรษะก่อนหลักการดูนะครับเราใช้หลักดูคำเคาะฝังเนาะเวลาดูตั้งแต่ศีรษะไปนะครับดูตั้งแต่คอนทัวร์ของศีรษะนะครับนะคอนทัวร์ของศีรษะนะครับมันสมมาตรกันดีหรือเปล่านะครับถ้าคนไข้เคยมีอุบัติเหตุมีอะไรเนี่ยมีสกาไหมสกาการผ่าตัดเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับอาการของโรคเนาะนะครับหนังศีรษะเป็นอย่างไรนะครับมีโลเพเคียผมไม่มีหรือเปล่านะครับการสมมาตรนะครับดูความสมมาตรของศีรษะดูนะครับเนาะการคำนะครับก็ไล่คำไปนะครับเนาะทางในเด็กนะครับแอนเทเรียฟอนตาเนลอันนี้แอนเทเรียฟอนตาเนลเนาะมันจะปิดประมาณปลีกครึ่งนะครับส่วนโพสเทเรียฟอนตาเนลเนี่ยปิดประมาณ6เดือนนะครับถ้ายังอายุเกินไปแล้วยังทำได้ฟอนตาเนลอยู่แสดงว่ามันมีปัญหาการดีเลย์ดีเวลลอปเมนต์นะครับแล้วก็ไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าคนไข้เขามาด้วยอะไรนะครับเรื่องคันคำก็คงมีเท่านี้นะครับศีรษะเนี่ยไม่ต้องเคาะนะครับไม่ต้องฟังเพราะว่าไม่มีรีชั่นอะไรที่ต้องเคาะแล้วต้องฟังนะครับต่อไปดูหูคอจมูกตานะครับตาเนี่ยให้ดูคอนทัวร์ของเขานะครับจะอยู่บริเวณใบหูเนาะนะครับคนที่มีanomaly เกี่ยวกับโครโมโซมเนี่ยตาเนี่ยอาจจะอยู่สูงกว่าใบหูเยอะหรือว่าต่ำกว่าใบหูเยอะในพวกดาวซินโดรมอะไรเนี่ยจะเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะครับดูความสมมาตรของลูกตากับใบหูเนี่ยมันอยู่ตาดีกันไหมนะครับคิ้วนะครับวางตัวยังไงเนาะมันผิดปกติหรือว่ามีความpalsy หรือเปล่าคือถ้าคนที่เคยกระพริบตาได้แล้วก็กระพริบตาไม่ได้เนี่ยก็สังเกตดูระหว่างเราตรวจเนี่ยเขากระพริบตาไปตามจังหวะหรือเปล่านะครับเนาะเสร็จแล้วดูดวงตาเนาะโดยธรรมชาติเนี่ยลูกตาเนี่ยครับลิมบัสคือด้านบนเนี่ยครับมันจะปิดตาดำอยู่หน่อยนึงนะครับจะเห็นว่าคนปกติเนี่ยตาดำจะถูกปิดอยู่ด้านบนหน่อยนะครับในขณะที่ตาล่างนี่จะเห็นเกือบหมดนะครับคนที่เป็นเอ็กซ็อปทอมอสนะครับตาโตตาโปนจากไฮเปอร์ไทรอยด์พวกนี้เราจะเห็นตาดำเนี่ยในไอริสบนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอ็กซ็อปทอมอสเนาะเป็นตาโปนแล้วก็ค่อยไปหาสาเหตุอีกทีนึงนะครับเป็นจากเฟเชียลเนิร์ฟหรือว่าเป็นจากไทรอยด์นะครับลูกตาก็ดูแค่นี้นะครับเสร็จแล้วในการตรวจตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรวจในเครเนียลเนิร์ฟนะครับเพราะว่าการตรวจตามันจะมีอยู่3แบบ3ชนิดก็คือดูvisual field ดู eye ground แล้วก็ดู visual activity นะครับในมีมี3แบบนะครับvisual activity เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจคร่าวๆก็ใช้วิธีขยับมือถามเขาว่าเขาเห็นไหมนะครับถ้าเขาเห็นดีก็ไปดู Snell chart นะครับ Snell chart ก็คือมีตัวเลขอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ให้อ่านนะครับแล้วก็ดู visual field ดู visual activity เนี่ยดูว่ามัน collect ได้ด้วย pinhole หรือเปล่าหมายถึงเอาตัวแผ่น pinhole รูเล็กๆนะครับให้ดูผ่านถ้าเป็น refractive error หมายถึงเกิดจากสายตาเนี่ยพอใส่ pinhole แล้วเขาจะมองได้ชัดขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นเป็น visual activity เนาะตอนนี้ภาคนี้ผมผ่านไปก่อนเดี๋ยวไปรวมอยู่ในเครเนียลเนิร์ฟนะครับดูตาเสร็จแล้วก็ดูหนังตาเนาะนะครับหนังตาโดยปกติเนี่ยครับเราให้ดูที่รูเปิดของท่อน้ำตานะครับมันปกติดีไหมนะครับในตาขาวเนี่ยมีอักเสบคือบวมมีแดงไหมนะครับถ้าอินเฟคชันที่เราเจอบ่อยในโรคตาคือโรคตาแดงนะครับส่วนใหญ่มันจะต้องแยกว่าตาแดงเนี้ยอันตรายหรือไม่อันตรายนะครับให้สังเกตอยู่ 2-3 อย่างนะครับตาแดงอันตรายเนี่ยส่วนใหญ่เวลาตาแดงเนี่ยจะแดงจากตัวขอบตาดำออกไปข้างนอกนะครับขณะที่ตาแดงที่ไม่อันตรายหมายถึงตาแดงจากพวกอัลเลอร์จีนะครับพวกภูมิโรคภูมิแพ้
ต้อลมต้อเนื้อเนี่ยพวกนี้เขาจะแดงจากข้างนอกเข้าไปข้างในโดยส่วนตัวผมจะสังเกตดูเวลาเปิดเปลือกตาเนี่ยครับมองข้างล่างนะครับตาขาวเขาจะไม่แดงด้วยในพวกที่เป็นต้อลมเนาะแต่ถ้าเป็นพวกกอโคม่าต้อหินนะครับพวกนี้มันจะแดงจากตัวตาดำออกไปข้างนอกอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายเนาะว่าเคสอย่างเงี้ยไม่ควรถือโคไว้กับเรานะครับถ้าคนไข้มาด้วยตาแดงเนาะที่เจอบ่อยๆบ้านเราก็คือไวรัสตาแดงโรคตาแดงธรรมดาที่เกิดจากไวรัสพวกเนี้ยมันจะแดงไม่มากมันแดงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์กับประวัติคอนแทคในห้องนักเรียนด้วยการมีหรือคนในบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็อันนี้มันเป็นไวรัสคนละเรื่องกันแล้วแดงมันจะไม่แดงจากตาดำออกไปข้างนอกมันจะแดงจากข้างนอกเข้ามาหาตาดำตรงสีดำตรงขอบตาดำเนี่ยทับพิเศษจะไม่ได้แดงนะครับดูหนังตานะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ที่มาหาเราเรื่องโรคตาในคอมมอนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่คอนจังติวิติสการอักเสบของเยื่อบุตาธรรมดาที่เกิดจากภูมิแพ้นะครับหรือไม่ก็กอโคม่าที่เป็นจากคนแก่ๆที่เป็นต้อกระจกมาก่อนแล้วก็มีต้อหินตามหรืออาจจะเป็นต้อหินมาก่อนเลยก็ได้นะครับเนาะอีกอันนึงก็คือฮอร์เดียลุ่มโรคกุ้งยิงตาพวกนี้ก็เกิดจากต่อมไขมันที่ขนนะครับมันอักเสบนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปตอนรักษาเนาะนะครับก็ดูจมูกนะเมื่อกี้ผมสอนตาแล้วเนาะยังเหลือที่ต้องสอนก็คือ visual activity visual field แล้วก็ eye gouge ยังไม่ได้สอนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตอนเคลียร์เนื้อเนื้ออย่างที่คุยไว้ต่อไปจมูกนะครับจมูกเนี่ยส่วนใหญ่เราเนี่ยไอ้จมูกโด่งจมูกแฟบนี่ไม่เกี่ยวนะครับเนาะแต่ให้ดูว่ามันคอนทัวร์มันตรงดีนะครับแล้วก็โทษนะครับดึงปลายจมูกขึ้นนิดนึงเพื่อจะดูเทอร์มิเนตดูเยื่อบุของจมูกนะครับมีบวมแดงมากไหมคนที่เป็นอัลเลอร์จีเป็นภูมิแพ้เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะบวมมากเนาะเงยหน้านะอ่ะเงยหน้านะครับให้ดูถ้ามีไฟฉายจะดีกว่าไฟโทรศัพท์นะครับอันนี้มันเป็นโทรศัพท์เนาะไม่ได้เตรียมมานะครับดูจมูกได้ดูที่เยื่อบุจมูกคนที่เป็นภูมิแพ้เรื้อรังเนี่ยครับเยื่อบุจมูกเขาจะบวมแล้วก็จะมีสีซีดนะครับพวกนี้แสดงว่ามันมีการอักเสบเรื้อรังนะครับเนาะต่อไปดูปากเนาะปกติในปากเนี่ยดูภายนอกจะสมมาตรกันดีนะครับถ้าคนที่เป็นfacial palsy พวกเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟ7โดนทำลายหรือว่าจากในสมองเนี่ยปากก็อาจจะมีตกนะครับให้คนไข้ยิ้มดูนะครับยิ้มนะครับมันก็จะขึ้นสมมาตรทั้งสองทางนะครับต่อไปดูภายนอกเสร็จแล้วก็ดูฟันนะครับยิงฟันดีครับนะครับก็ดูฟันว่าวางเป็นระเบียบหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูข้างในนะครับในโพรงในคอเนี่ยก็จะดูที่ลิ้นนะครับวางตัวยังไงมันเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านะครับเพดานนะครับว่ามีผิดปกติหรือเปล่าที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือพาลัสตัวฮาร์ดพาเลทที่มันมีก้อนขึ้นมานะครับเราเจอประมาณสัก 10% ในประชากรนะครับเรียกว่าทอรัสพาลาทินัสนะครับมันเกิดบางคนใหญ่บางคนเล็กนะครับเป็นก้อนๆอยู่บนเพดานแข็งนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจมันเป็นโรคเป็นความผิดปกติกำเนิดอย่างที่ผมบอกเจอประมาณสัก 10% ในประชากรบ้านเราเพื่อนๆเราหลายๆคนพออ้าปากก็จะเห็นก้อนที่บนเพดานแข็งนะครับพวกนี้ไม่ใช่โรคนะครับแต่เขาจะเสี่ยงอยู่2อย่างก็คือเวลากินของแข็งก็จะเกิดแผลตรงบริเวณฮาร์ดพาเลทได้ง่ายแล้วก็ถ้ากินของร้อนนะครับกินของร้อนก็จะลวกแล้วก็ลอกคนไข้จะเจ็บมากเนาะแล้วบางทีจากประสบการณ์เนี่ยเคยอยู่มานานแต่ไม่รู้ตัวพอมาเจ็บก็เลยขึ้นมาดูว่าเอ๊ะเรามีก้อนอย่างเงี้ยจริงๆเขาเป็นมาแต่กำเนิดแล้วไม่รู้ตัวนะครับเรียกว่าทอรัสพาทินัสเนาะไม่ใช่โรคนะครับเนาะส่วนมาเลกเนซี่นะครับมะเร็งในช่องปากเนี่ยดูง่ายนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้จะเป็นแผลเรื้อรังแล้วก็ไม่เจ็บส่วนใหญ่ไม่เคยเจ็บเลยเนาะมะเร็งเนี้ยไม่ค่อยจะเจ็บเลยแล้วก็เป็นแผลอยู่เหมือนเป็นแกนูเลตทิชชูเฉยๆนะครับดูรูเปิดนะครับรูเปิดช่องปากมันจะมีรูเล็กๆอยู่2ปุ่มที่ให้เราเห็นนะครับก็คือเดี๋ยวเราเป็น insert รูปเนาะนะครับก็คือจะเป็นรูเปิดของพาราติดแกนนะครับต่อมพาราติดก็คืออยู่หน้าใบหูเนาะ
แล้วก็มีรูเปิดอยู่ที่ upper second molar ก็คือซี่ฟันกรามซี่บนที่2แต่จะมีรูเปิดอยู่ที่กระพุ้งแก้มเดียวของอิสระภาพเนาะอีกอันนึงก็คือรูเปิดของพาราติดแกนอีกอันนึงนะครับเป็นต่อมน้ำลายแกนต่อมนึงที่อยู่ใต้คางซับแมนดิบูลาร์แกนนะครับจะเปิดที่ใต้ลิ้นเวลาเราประดกลิ้นขึ้นอ้าปากนะครับประดกลิ้นขึ้นนะครับจะมีรูเปิดอยู่2ทางนะครับของตรงฟิโนลุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูเปิดของต่อมน้ำลาย2ต่อมนะครับถ้ามีอื่นอุดตันมันก็จะบวมเนาะแล้วก็บวมแดงที่เราเจอกันได้เรื่อยๆนะครับในคนไทยเนาะเสร็จแล้วก็ดูหูเนาะนะครับใบหูนะครับอันแท้นะครับดูคอนทัวร์2ทางต่ำสูงทางสูงหรือเปล่ามีความสมมาตรหรือเปล่าอะไรที่เรามี2อย่างส่วนใหญ่มันจะสมมาตรกันนะอาจจะไม่เท่ากันแต่ต้องสมมาตรกันนะครับหลายๆอวัยวะมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่บริเวณมันจะสมมาตรหมายถึงในเราในหน้าเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับหูส่วนใหญ่บ้านเราจะเจอเอียพิษก็คือเป็นตุ่มเล็กๆนะครับอยู่หน้าหูเนี่ยหรือว่าบนใบหูนะครับพวกนี้เป็นความผิดปกติของอีพิดามิสตั้งแต่กำเนิดเนาะมันเป็นรูเข้าไปถึงโบนส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาหาเราด้วยเป็นแอบเซสบริเวณหน้าใบหูหรือว่าตรงใบหูเองนะครับแล้วสังเกตดูก็จะมีตุ่มนะครับเรียกว่าเอียพิษเนาะพวกนี้ต้องเลาะจนถึงกระดูกถึงจะหายขาดเนาะแต่อย่างที่บอกนักเรียนเนาะหน้าหูเนี่ยมีต่อมพาราติกแกนนะครับซึ่งมีเฟเชอร์เนิร์ฟแทรกอยู่ระหว่างพาราติกแกนสองฝั่งนะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ IND ไปโดยตรงเนี่ยมันอาจจะไปอินเจอรี่ต่อเฟเชอร์เนื้อทำให้หนังตาตกเนาะมุมปากตกขึ้นกับว่าเราไปโดนบ้านไหนเนี่ยนะครับแล้วผมก็เลยเสนอเสมอว่าถ้ามีก้อนแอบเซสบริเวณหน้าต่อหูเนี่ยไม่ควรจะทำเองนะครับแล้วถ้าจะทำก็รีเฟอร์ไปหาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเขารู้ว่าสตั๊กเจอข้างล่างมันอันตรายมันทำให้เกิดเฟเชอร์เนื้อพาวซี่ได้เนาะนะครับพอดูคอนโทรลหูดูบริเวณหน้าหูไม่มีลิชั่นอะไรก็ไปดูในหูของคนเราเนี่ยแบ่งเป็น3ตอนเนาะหรือ external ear มี thymic membrane กั้นนะครับแล้วก็ inner ear ซึ่งมีกระดูกค้อนทั้งโคนเป็นตัวขยายเสียงจาก mechanic เวลา thymic membrane สั่นเวลามีขึ้นเสียงไปกระทบ thymic membrane เนี่ยนะครับมันสั่นก็จะไปขยายค้อนกระดูกค้อนกระดูกรูปทั้งแล้วก็กระดูกรูปโคนเนี่ยเพื่อขยายเสียงแอมพลิจูดให้เยอะขึ้นนะครับจากนั้นก็ไปสู่หูชั้นในซึ่งมีคอกเคียร์นิวเคลียสเป็นตัวรับแล้วก็แปลงจากแมคานิกให้เป็นไฟฟ้าไปสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียงนะครับเป็นการแปลงขึ้นเสียงให้กลายเป็นขึ้นไฟฟ้าแล้วก็ไปแปลที่สมองอีกทีนะครับหูชั้นในเราตรวจไม่ได้แล้วเนาะแต่หูชั้นกลางที่สำคัญคือมีท่อนึงไว้ระบายเพชเชอร์ให้ความดันหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเนี่ยมันเท่ากันก็คือท่อยูเซเทนทิวนะครับเป็นท่อที่ต่อจากหูชั้นกลางไปที่โพรงจมูกเนาะเวลาสังเกตว่าเวลาเราเป็นหวัดมันจะหูอื้อก็เพราะว่าท่อยูเซเทนทิวเนี่ยมันถูกตันนะครับถูกตันทำให้แรงดันหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางไม่เท่ากันเวลาเราขึ้นที่สูงก็เหมือนกันนะครับแรงดันภายนอกเนี่ยมันสูงกว่านะครับแรงดันภายนอกสูงกว่าก็เลยทำให้เยื่อแก้วหูที่เซนซิทีฟเนี่ยตึงนะครับก็ทำให้เราหูอื้อนะครับเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพเวลาเราส่องนะครับแต่มีทักษะในการดูนิดนึงเวลาจะดูในหูเนี่ยเวลาจะดูเยื่อแก้วหูเนี่ยเนื่องจากว่าแมคานิซึมป้องกันตัวเองเนาะรูหูมันจะไม่เข้าไปตรงๆจุดเยื่อแก้วหูจะเฉียงๆเพื่อป้องกันไม่ให้อะไรที่พุ่งเข้ามาในรูหูเนี่ยโดนกับเยื่อแก้วหูโดยตรงนะครับเขาก็เฉียงเฉียงวิธีการจะดึงให้ท่อมันตรงก็คือดึงไปข้างหลังหน่อยนึงแล้วก็ดึงขึ้นบนเพื่อจะสเปซเอียร์แคนเนลให้ตรงให้เราดูง่ายขึ้นแล้วคนไข้ก็ไม่เจ็บเนาะแล้วก็ใช้โฟโตสโคปเนี่ยในการส่องเนาะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพโฟโตสโคปให้ดูนะครับก็ทำไปเสร็จแล้วหูคอจมูกดูเสร็จแล้วเนาะคอนทัวร์ทั้งหมดดีแล้วต่อไปก็ดูที่คอนะครับคอเนี่ยไล่ดูคำเคาะฟังเหมือนเดิมนะครับ
ดูตั้งแต่ก้อนนะครับดูก้อนว่ามีผิดปกติหรือเปล่านะครับที่เราเจอบ่อยๆคือลิมโนดเนาะโดยปกติคอเราจะแบ่งเป็นแอนเทเรียพาร์ทกับโพสเทเรียพาร์ทโดยใช้สเตโรไคโดมัสซอยมัสเซลเป็นตัวกั้นนะครับคือกล้ามเนื้อที่ยึดตรงแมสซอยมาที่คลาวิเคิลอะไรที่อยู่ด้านนี้เราเรียกว่าแอนเทเรียเน็กนะครับอะไรที่อยู่หนังไคโดมัสซอยเนี่ยเราเรียกว่าโพสเทเรียเนี่ยแยกเพื่อดูว่าอวัยวะหน้าต่อด้านแอนเทเรียมีทั้งวัสซูล่านะครับมีเทเคียมีหลอดอาหารขณะที่ด้านหลังเนี้ยสักเชื่อสัมพันธ์ไม่ค่อยมีทาบิเชสมัสเซอร์อันเดียวนะครับให้ดูเสร็จถ้าไม่มีอะไรนะครับก็ทำนะครับดูว่ามีก้อนหรือเปล่าเนาะที่เราเจอบ่อยๆก็โนดแหละนะครับเลมโนดส่วนเรื่องแอนเทเรียนะครับตรงกลางให้เราทำตรวจดูไทรอยนะเรื่องสำคัญวิธีตรวจดูไทรอยมี2วิธีคือแอปโพสด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าก็คือให้คนไข้เขาเงยหน้าขึ้นเนาะส่วนใหญ่แล้วก็คือน้ำลายครับถ้าไทรอยโตเขาก็จะเลื่อนมาโดนมือเนาะเรารู้ว่าสตรัคเจอร์ไทรอยเนี่ยไทรอยแกลนเนี่ยจะอยู่บริเวณเทเคลิงที่4ที่5นะครับต่อจากที่เราเห็นลูกกระเดือกเนี่ยคือเป็นอันนี้เป็นก้อนตุ่มลูกกระเดือกเนาะล่างจากนั้นจะเป็นไฮออยโบนนะครับจากนั้นก็เป็นเทเคลิงที่1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ไทรอยก็จะอยู่เทเคลิงที่4ที่5นะครับให้คนไข้คือน้ำลายนะครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรเลื่อนมาหรือเปล่าหรือวิธีเข้าข้างหลังนะครับเนาะก็เอามือ2ข้างโอบไปที่ไทรอยนะครับแล้วให้คนไข้เงยหน้าขึ้นแล้วก็คืนน้ำลายถ้าไทรอยโตนะครับมันก็จะเลื่อนไปโดนนิ้วมือเรานะครับให้บอกได้ว่าเป็นมีไทรอยโตหรือเปล่านะครับก้อนที่อยู่บริเวณตรงกลางเนี่ยครับมี 2-3 โรคเพราะนั้นแหละนะครับอันหนึ่งคือไทรอยนะครับอันที่2คือพวกไทโรคอสซอลดักซิสไทโรคอสซอลดักซิสก็คือถุงน้ำที่มันเหลือจากเป็นเรมนันต์ของตอน MBO ไทรอยครับมันจะเคลื่อนจากตรงโคนลิ้นไหลเลื่อนลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงเทคลิงที่4ที่5แต่กระบวนการเคลื่อนมาลงมาเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปกติเนาะก็จะเกิดเป็นถุงน้ำขึ้นเราเรียกว่าไทโรคอสซอลดักซิสนะครับเจอในเด็กๆมากกว่าเนาะเพราะว่าพวกนี้จะอักเสบมาก่อนนะครับแล้วเขาจะเคลื่อนตัวไทโรคอสซอลดักซิสจะให้คนไข้แลบลิ้นเนี่ยจะเคลื่อนแต่การกลืนเนี่ยอาจจะไม่เคลื่อนก็ได้นะครับให้มันสัมพันธ์กับไทรอยด์เนาะอันที่3ก็คือเป็นพวกเบเคียลเคล็บซีสนะครับเป็นจากตอนเป็น MBO ในร่างกายเรานะครับเมื่อเกิดการผิดปกติในการdevelop ตัวเนี่ยก็จะเกิดเป็นก้อนได้เรียกว่าเบเคียลเคล็บซีสนะครับอีกอันหนึ่งก็คือพวกเดอร์มอยนี่เจอได้ทุกที่เนาะนะครับในร่างกายของเราก็เป็นก้อนกลมๆซึ่งอาจจะมีผมขนฟันอยู่ในตัวก้อนซึ่งเป็นความผิดปกติของตัวอิพิเดมิสของตัวเดอร์มิสเองที่มันพัฒนาแล้วผิดรูปไปนะครับสมัยโบราณเราก็เชื่อว่าเกิดจากโดนคุณไสเนาะมีผมมีฟันอยู่ในตัวนะครับในขณะที่เป็นก้อนนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่มันเกิดจากการผิดปกติของการพัฒนานะครับอันนี้เรื่องคอจบเนาะนะครับผมพักแป๊บหนึ่งนะ